สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่การสัมมนาออนไลน์ m มด a s ปี2021สําำหรับการสร้างแบบจำลองการวิเคราะห์การออกแบบสำหรับเทเลคอ m มู i ิเคชันและ Transmission Tower ในวันนี้ฉันชื่อทิมเทกุกจาก m มดั s ไอทีเทคนิค l ลทีมและฉันจะเป็นผู้นำเสนอสำหรับการสัมมนาทางเว็บในวันนี้หากคุณมีคำถามใดๆในระหว่างเซสชั่น คุณสามารถส่งข้อความคำถามของคุณผ่านแอปพลิเคชันเราจะพูดคุยเกี่ยวกับการสร้างแบบจำลองการวิเคราะห์และการออกแบบสำหรับ Steel Tower ตาม American Code ในวันนี้ดังนั้นนี้จะเป็นเซสชันแรกของวันนี้สำหรับ Steel Tower มักใช้ Steel Tower 3ประเภทในทางปฏิบัติ Practical, Self-Supporting, Tower, Guide Tower and Monopole Tower ที่วางบนพื้นดินหรือบนอาคารเรียกว่า Self-Supporting Tower แม้ว่าอาคารเหล่านี้จะมีน้ำหนักมากกว่าแต่ก็ต้องใช้พื้นที่ฐานน้อยลงและเหมาะสมในหลายๆสถานการณ์ TV, Power Transmission, Foright Tower, Telecommunication Tower ส่วนใหญ่เป็นประเภทนี้โดยปกติกายทาวเวอร์จะถูกสร้างขึ้นใน3ทิศทางหอคอยที่มีน้ำหนักเบากว่าแบบเซลล์สปอร์ตติ้งทาวเวอร์มากแต่ต้องการพื้นที่ว่างขนาดใหญ่ในการใช้การยึดด้วย a n แองเ Guidewire มีข้อจำกัดอื่นๆในการติดตั้งอุปกรณ์บนเสาอากาศเหล่านี้และต้องใช้บล็อกยึดขนาดใหญ่เพื่อยึดเชือก โมโนโพเป็นเสาค้ำยันเดียวและโดยทั่วไปจะวางไว้เหนือหลังคาของอาคารสูงเมื่อจำนวนเสาอ,อากาศที่ต้องการน้อยกว่าหรือความสูงของหอคอยที่ต้องการน้อยกว่า9เมตรเราจะเรียนรู้เรื่องของเซลพพอร์ตติ้งไททาวเวอร์และนี่คือภาพรวมของการออกแบบ สำหรับเงื่อนไขโหลดคอนดิชันเราจะใช้เดตโหลดโดยไม่มีอุปกรณ์และวินโหลดตามมาตรฐาน TIA/ASCE เราจะไม่พิจารณาภาระแผ่นดินไหวสำหรับตัวอย่างนี้นอกจากนี้เราจะตรวจสอบผลการวิเคราะห์ของโมเดลรวมถึงการออกแบบ s t e e l Member ตามมาตรฐาน AISC เริ่มการสาธิตการใช้งานโปรแกรมดังนี้โมเดลจริง ค่อนข้างง่ายตอนนี้เราจะมาดูซอฟต์แวร์ไมดัเเนนกันนี่คือ m มดัสเจนซอฟต์แวร์นี้สามารถรองรับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างทั่วไปหลายประเภทดังที่คุณเห็นนี่คืออินเทอร์เฟซเรามีแถบเมนูที่มีเมนูเป็นแบบริบบอนจากนั้นเมนูจะเป็นไปตามขั้นตอน ของการทำงานของเราดังนั้นเริ่มต้นจากวิวของคุณสามารถปฏิบัติตามกระบวนการการทำงานของคุณได้โครงสร้างในโหนดอิเลเมนต์คุณสามารถสร้าง eling, Property, ary, โมเดลลิ่ง p e r t y Boundary, Load, Analysis และ d e ไซน์ เมนูทั้งหมดที่คุณต้องการจะอยู่ในริบบอนเมนูนอกจากนี้เรายังมีเมนูไอคอนเล็กๆเ,เมนูไอคอนนี้จะใช้เมื่อคุณสร้างแบบจำลองหรือขั้นตอนอื่นๆอ,อย่างรวดเร็วเรามีระบบทีเมนูในทีเมนูคุณจะพบแท็บต่างๆ5แทบ็บดังนั้นเมนูและตารางของคุณจะพบตารางประเภทต่างๆเช่น Geometry คุณสมบัติการโหลดและตารางประเภทใดก็ได้ใน T เมนู u, และ Work T ee. เป็นสิ่งที่คุณทำได้เช่นข้อมูลของโมเดลดังนั้นทุกฟังก์ชันที่คุณเคยใช้และเห็นจะสามารถมองได้จากตรงนี้ใน Work T ee. ตอนนี้เราจะมาเริ่มจากการสร้างแบบจำลองของ Steel Tower ในเจนมีหลายวิธีในการสร้างแบบจำลอง ก่อนอื่นคุณสามารถไปที่เมนูไฟล์และมีการนำเข้าที่นี่คุณจะเห็นว่าคุณสามารถนำเข้า AutoCAD และไฟล์ซอฟต์แวร์อื่นๆเช่น s a p 2 0 0 0หรือ Stat Model File ลงในเมดาเจนได้โดยตรงเจนสามารถนำเข้าได้ไม่เพียงแต่ Geometry เท่านั้นแต่ยังรวมถึง v o u n d a r y หรือ Loading Condition รวมทั้งไฟล์โมเดล นี่เป็นวิธีแรกในการสร้างโมเดลใน Gen และขั้นตอนอื่นๆหากคุณไปที่ Structure จะมีกิจอยู่ภายใต้ Structure ในเมนู Ribbon และมีกิจคุณจะพบทั้ง Define Point กิจและ Define Line กิจสำหรับการสร้างแบบจำลองดังนั้นการใช้ระบบกิจจึงเป็นวิธีที่2ในการสร้างแบบจำลองและถัดไปคุณสามารถ สร้างแบบจำลองได้โดยตรงตั้งแต่เริ่มต้นหากคุณมีเฟรมโมเดลคุณสามารถไปที่ริบบอนของโหนดอิลิเมนต์ได้โดยตรงจากนั้นจะมีฟังก์ชันเฉพาะภายใต้โหนดและอิลิเมนต์คุณสามารถค้นหาฟังก์ชันการสร้างแบบจำลองต่างๆได้ในเมนูริบบอนโหนดอิลิเมนต์และยังมีอีกวิธีหนึ่งในการเริ่มสร้างโมเดลหากคุณไปที่สตั๊กเจอร์ จะมีวิสาสซิสเต็มโดยใช้ตัวช่วยสร้างคุณสามารถจำลองโครงสร้างประเภททั่วไปได้อย่างรวดเร็วดังนั้นเราจึงมีทาวเวอร์วิสร์ใต้ทาวเวอร์วิสร์มีทาวเวอร์เล็กบอดี้และอาร์มดังนั้นวันนี้เราจะใช้ฟังก์ชันทาวเวอร์เล็กบอดี้และอาร์มเหล่านี้ เพื่อสร้างโมเดลหอส่งสัญญาณ (transmission tower) ดังนั้นฉันจะเริ่มต้นด้วย Tower l เลก่อนดังนั้นเมื่อคุณเปิดเล็กของ Tower คุณจะเห็นกล่องตอบโต้ประเภทนี้ที่ Tower l เลเรามี Tower l เล4แบบที่นี่ดังนั้นคุณจึงเปลี่ยนความยาวของความกว้างของคุณและคุณยังสามารถเปลี่ยนจำนวนพาเนล และคุณยังสามารถเปลี่ยนประเภทของด้านหน้าและละหน้าที่เลือกได้ฉันจะใช้ด้านหน้าและละหน้าประเภทต่างๆในประเภทที่เลือกเมื่อคุณเปลี่ยนขนาดของคุณคุณสามารถคลิกแก้ไขจากนั้นคุณสามารถเปลี่ยนขนาดของ first leg of travel สำหรับขาอื่นๆฉันก็จะเปลี่ยนไปเช่นกันฉันจะใช้ input อื่นสำหรับขาอื่นๆด้วยดังนั้นเมื่อใช้มิติที่แตกต่างกัน4มิตินี้คุณสามารถปรับเปลี่ยนขนาดขาของทาวเวของคุณได้ดังที่คุณเห็นในรูปที่นี่จะได้รับผลกระทบโดยตรงเมื่อคุณแก้ไขมิติข้อมูลของคุณ หลังจากป้อนขนาดที่นี่เสร็จแล้วหรือประเภทที่เลือกหรือตัวเลือกอื่นๆคุณสามารถคลิก Apply เพื่อนำเข้าตัวช่วยสร้างวิสร์เลขของ Tower ลงในโมเดลของคุณได้ ดังที่คุณเห็นที่นี่ขาของทาวเวอร์ของเราถูกนำเข้ามาสู่มุมมองแบบจำลองของเราเมื่อนำเข้ามาสำเร็จคุณจึงสามารถที่จะปิดกล่องตัวช่วยวิสร์ในส่วนของขาได้และตอนนี้เรากำลังจะสร้างทาวเวอร์บอดี้ของเรา ดังนั้น Tower Body คุณสามารถปรับเปลี่ยนขนาดของคุณได้เช่นกันใน Tower Body เรามี W1 และ W2 ดังนั้นฉันจึงป้อนข้อมูล8เมตรและ3เมตรที่นี่คุณสามารถเพิ่ม c o m p o n e n t ์ for tower body และคุณสามารถกำหนด body type สำหรับแนวนอนหรือแนวตั้ง ในแนวตั้งคุณสามารถเปลี่ยนแถวที่ซับซ้อนได้ดังนั้นฉันจะป้อนข้อมูลที่ซับซ้อนกัน2แถวและฉันจะเปลี่ยนประเภทคุณจึงสามารถป้อนข้อมูลที่ซับซ้อนประเภทต่างๆได้จากนั้นความสูงแรกฉันจะป้อน5เมตร เมื่อฉันคลิกเพิ่มคุณจะได้ first body ที่นี่จากนั้นฉันจะเปลี่ยนขนาดใน w 1ก่อนและตอนนี้ฉันจะเปลี่ยนรูปร่างตรงนี้จากนั้นให้คลิกเพิ่มอีกครั้งดังนั้นการเพิ่ม d i f f e r e n c type of body โปรแกรมจะแทรก ลิเนียร์ไซสของ W1 และ W2 ดังนั้น W1 จะเป็น8เมตรและ W2 จะเป็น3เมตรดังนั้นเราจึงสามารถเพิ่มโมดูลต่างๆของบอดี้ที่นี่ใน The Tower Body นี้จะเป็นรูปร่างที่สองและจากนั้นรูปร่างที่3ฉันจะเปลี่ยนเป็นประเภทนี้ด้วยแล้วความสูงของฉันจะเปลี่ยนเป็น4เมตรจากนั้นให้คลิกเพิ่มตอนนี้เราจะใช้รูปร่างเหมือนเดิม และความสูงเท่ากันจากนั้นคลิกเพิ่มอันต่อไปฉันจะใช้อันเดียวกันจากนั้นความสูงฉันจะเปลี่ยนเป็น3เมตรและคลิกเพิ่มหากคุณต้องการใช้ประเภทแนวนอนคุณยังสามารถเปลี่ยนแนวนอนจากนั้นคุณสามารถเพิ่มเนื้อหาแนวนอนช่วงกลางได้ฉันจะเปลี่ยนหมายเลขซ้ำซ้อนเป็น1 ดังนั้นต่อไปฉันจะเปลี่ยนความสูงเป็น1.5เมตรจากนั้นให้ใช้รูปทรงนี้แล้วก็ให้คลิกเพิ่มดังที่คุณเห็นที่นี่เรามีบอดี้ประเภทนี้แล้วที่ด้านบนของบอดี้นี้ฉันจะใช้ h o r i z o n t a l ไ y t p e จากนั้นในแนวนอนคุณสามารถเลือกประเภทของ h o r i z o n t a l ไท type และคุณสามารถ เพิ่มประเภทของบอดี้ในแนวนอนได้ตอนนี้คุณสามารถแทรกบอดี้นี้ลงในแบบจำลองของคุณได้แล้วหากคุณเห็นจุดเริ่มต้นที่นี่คุณสามารถตรวจสอบแล้วก็ระบุจุดแทรกของคุณได้โดยการคลิกปุ่มเมาส์ และตอนนี้ข้อมูลที่เราตรวจสอบพบก็คือลบ4ลบ4แล้วก็0จากนั้นคุณสามารถที่จะคลิก Apply คุณจึงสามารถตรวจสอบแบบจำลองของคุณและ Tower Body ของคุณที่ใส่ลงไปในแบบจำลองของคุณได้สำเร็จ ตอนนี้คุณสามารถปิดดังที่คุณเห็นที่นี่คุณสามารถเห็นเลข AN d body ของ Tower และต่อไปเราโมเดล Body type เป็นอีกหนึ่งประเภทคุณสามารถไปที่ Tower และ Tower Body อีกครั้งเราจะเพิ่ม Another Tower Body อีกครั้ง ตอนนี้เราจะเพิ่ม w 1เป็น3เมตรและ w 2เป็น1.5เมตรการใช้วิศาสตร์ในการสร้าง tower body หรือ tower legs เหล่านี้คุณสามารถเพิ่มโมดูลของคุณได้อย่างรวดเร็วและคุณสามารถสร้างแบบจำลอง tower นี้ได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้วิสัยออปชันดังนั้นเราจะใช้รูปร่างแบบเดียวกันสำหรับบอดี้ที่2ดังนั้นฉันจะป้อนความสูงเป็น2เมตรคลิกเพิ่มและสำหรับการป้อนรูปร่างอื่นประเภทเดียวกันจากนั้นความสูง2เมตรคลิกเพิ่มจากนั้นเลือกประเภทอื่น ดังนั้นให้คลิกเพิ่มดังนั้นหากคุณเปลี่ยนความสูงก็จะเพิ่มความสูงของโมดูลมากขึ้นแต่ความกว้างด้านล่างและความสูงจะได้รับการแก้ไขเมื่อคุณแทรกที่นี่ จากนั้นโปรแกรมจะแทรกขนาดของโมดูลบอดี้แบบเชิงเส้นจากนั้นในตำแหน่งบนสุดเราจะใช้ h o r i z o n t a l t y และคลิกเพิ่มตอนนี้เรามีบอดี้ที่2ที่ระดับ6เมตรอันนี้คุณสามารถคลิกที่ insert point จากนั้นคุณสามารถ Detect Point ที่นี่จากนั้นคุณสามารถคลิกปุ่ม Apply ตอนนี้คุณสามารถตรวจสอบ Tower Model Body ของคุณซึ่งได้รับการใส่เรียบร้อยแล้วหลังจากการตรวจสอบโมเดลของคุณเสร็จแล้ว เราสามารถปิดวิาสาดได้ตอนนี้เรามี s t ิลทาวเวอประเภทนี้ที่นี่ในเมดัสเจนโมดูลที่3ซึ่งเป็น Tower a r m อาร์มโมดูลนี้ใช้สำหรับหอส่งสัญญาณเป็นหลัก ดังนั้นคุณสามารถใช้ Arm ์มบอดของคุณ left arm or right arm คุณเปลี่ยนจำนวน Panel หรือคุณสามารถเปลี่ยนทิศทางประเภทด้านหน้าดังนั้นคุณสามารถเปลี่ยนประเภทของคุณได้ดังนั้นในประเภท p เพน คุณสามารถเปลี่ยนเป็นประเภทนี้ได้ดังนั้นการใช้ Tower Arm เรายังสามารถสร้างแบบจำลองของแขน Tower ชนิดนี้สำหรับหอส่งสัญญาณดังนั้นสำหรับตัวอย่างของเราเราจะไม่ใช้ Tower Arm วิสาเราจะใช้ตัวเลือก Body and Leg เท่านั้น ดังนั้นหลังจากที่เราเสร็จสิ้นการสร้างแบบจําลองของเราเราจะใช้ property a n d loading จากนั้นเราจะเห็นผลของการวิเคราะห์และการออกแบบของทาวเวอร์นี้ในเมดัสเจนเรามีข้อมูลส่วนต่างๆในไลบรารีของเรา ดังนั้นการใช้ฐานข้อมูลของประเทศต่างๆของชิ้นส่วนเหล็กนี้คุณยังสามารถใช้มาตรฐานอเมริกันสำหรับข้อมูลเหล็กได้ดังที่คุณเห็นที่นี่รูปร่างของส่วนต่างๆที่เรามีอยู่แล้วในไลบรารีสำหรับประเทศต่างๆและหากคุณมีรูปร่างผิดปกติ irregular e shape ของส่วนต่างๆ ซึ่งไม่มีในไลบรารีแล้วคุณสามารถใช้ข้อมูลในส่วนของ AutoCAD และส่วนต่างๆของคุณจากนั้นคุณสามารถนำเข้าส่วนเหล่านั้นในรูปแบบของ CAD จากนั้นคุณสามารถคำนวณ section property ของคุณได้โดยใช้ซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติจากนั้นข้อมูลส่วนนี้คุณสามารถนำเข้าสู่มุมมองแบบจำลองได้ ใน Midas Gen คุณสามารถดูรูปร่างของ s เซกชันจริงได้ในมุมมองของแบบจำลองจากนั้นคุณสามารถตรวจสอบการวางแนวของ Member นี้ได้เช่นกันคุณสามารถดู s e ซ t i o n ในโครงสร้างได้ดังนั้นให้ใช้ Material และ s e c t i o n Data กลับไปที่โมเดลที่มี Property เมนู ก่อนที่เราจะอินพุต r o p e r t y จริงๆแล้วในโมเดลที่เราใช้ตัวช่วยวิาสา์ถ้าต้องการเพิ่มโมเดลอื่นๆในโมเดลนี้คุณสามารถใช้ create element จากนั้นให้คลิก2จุดเพื่อสร้าง Member Typ ท ดังนั้นไม่เพียงแต่ใช้วิาสาต์คุณยังสามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดายโดยใช้ตัวเลือก create element หรือ translate execute และ a u t e r element generate option ดังนั้นกลับไปที่ property เราจะเพิ่ม material property ก่อนดังนั้น ในเวิร์กทีดังที่คุณเห็นที่นี่ s t ีล l m a t e r i a l ถูกกำหนดโดยซอฟต์แวร์เนื่องจากว่าเราใช้ทาวเวอร์วิสัโปรแกรมจรึงใช้ Material และ s e กชันด d ต้าในไลบรารีของเราดังนั้นคุณสามารถไปที่ Property นี้ใน w o r k t ทจากนั้นเราจะเปลี่ยนเป็นมาตรฐานอเมริกันตั้งค่า DB เป็น A36. ข้อมูลสติลแมทเ r ียลในบทสนทนานี้คุณสามารถดู Material p r o p e r t ์ของเหล็ก จากนั้นก็ s e c ชั่น Property อย่างที่คุณเห็นในโปรแกรมนี้ได้ใช้แล้วการตั้งค่าโคดนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าโคด Setting สำหรับ Material และ Section Data ตอนนี้เราจะเปลี่ยน Se c t t o n data เป็นมาตรฐานอเมริกันเราจะใช้ First section สสำหรับในส่วนแรก ดังนั้นเราสามารถใช้เซกชันนี้ได้ตอนนี้ฉันต้องการเปลี่ยนเซกชันอื่นๆดังที่คุณเห็นที่นี่ The main post or r e d u d d a n t or b a s i n g องค์ประกอบเหล่านั้นได้กำหนดไว้แล้วตอนนี้ฉันต้องการเปลี่ยนด้วย section property ส่วนเดียวกันกับอันนี้ วิธีที่เราสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วเราสามารถเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันโดยใช้การลากและวางหรือ drag and drop ฉันสามารถ double click และวางลงในโมเดลของคุณได้มันจะเปลี่ยนข้อมูลเซกชันเดียวกันแต่ตอนนี้ฉันต้องการเปลี่ยนเซกชันต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดดังนั้น เราจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรคุณสามารถไปที่ s e กชัน n 62คุณสามารถคลิกปุ่มขวาของเมาส์จากนั้นไปที่ตารางคุณสามารถดูข้อมูลส่วนของโมเดลได้ที่นี่ดังนั้นเซกชัน d a t ้ b a s e และ User section เราจึงใช้แท็บที่2ได้ และนี้คือตารางเซกชั่นต่างๆของเราเพื่อให้คุณสามารถเปลี่ยนตรงนี้ในตารางได้แต่เราจะใช้การนำเข้ารูปแบบ Excel นี้คือ Excel ที่คุณสามารถคัดลอกจากซอฟต์แวร์ และวางข้อมูลของคุณลงใน Excel ได้ที่นี่ฉันต้องการที่จะใช้ส่วนนี้ให้ข้อมูลเหมือนกันทั้งหมดให้เลื่อนลงมาจากนั้นเราสามารถเลือกค่าเดียวกันทั้งหมดในตารางนี้ฉันจะเปลี่ยน ส่วนเดียวกันนี้ทั้งหมดและตอนนี้ฉันสามารถเลือกหรือข้อมูลของฉันได้จากนั้นคัดลอกและวางลงในซอฟต์แวร์อีกครั้งคุณไม่จำเป็นต้องแก้ไขข้อมูลทีละรายการหากคุณใช้ Excel คุณสามารถคัดลอกข้อมูลจากซอฟต์แวร์และแก้ไขใน Excel จากนั้นวางลงในโมเดลของคุณคุณสามารถแก้ไขข้อมูลได้อย่างสะดวกสบายโดยใช้รูปแบบ Excel ตอนนี้เราเปลี่ยนข้อมูลเซกชันแล้วถ้าคุณต้องการเปลี่ยนเซกชันตามกลุ่มต่างๆถ้าคุณไปจัดกลุ่มที่นี่เนื่องจากเราใช้โปรแกรม Power Wizard และ การจัดกลุ่มสำหรับส่วนต่างๆที่ซํำซ้อนอย่างเช่นเสาหลักและเสาคำยันดังนั้นเมื่อใช้ตัวเลือกการจัดกลุ่มนี้คุณสามารถเปลี่ยนรูปร่างส่วนได้โดยตรงกับเซกชันเชฟต่างๆมีการกำหนด3กลุ่มไว้แล้ว ฉันจะใช้ w Y-Frame Mode เพื่อให้เห็นโมเดลชัดเจนขึ้นดังนั้นหลังจากที่เราใช้ Boundary Support เพื่อให้คุณสามารถเลือกที่นี่ใน Boundary ได้อย่างที่คุณเห็นเราได้กำหนด Boundary ไว้แล้วตั้งแต่เราใช้วิาสา์ใน Tower ศสิสาร์มีการควบคุม Boundary Condition คุณสามารถเลือก boundary condition เป็น pin หรือไม่มีก็ได้ดังนั้นโปรแกรมกำหนด boundary condition ไว้แล้วหากคุณต้องการกำหนด boundary ด้วยตัวเองคุณสามารถไปที่ boundary และเลือก define support ดังนั้นเราสามารถใช้ Support โดยใช้ตัวเลือกเหล่านั้นดังนั้นหลังจาก Property และ Boundary ตอนนี้เราจะใช้ l o ลดดิ g ดังนั้นในการสัมมนาผ่านเว็บนี้ เราจะมุ่งเน้นไปที่มาตรฐานอเมริกันสำหรับการออกแบบ Steel Tower ดังที่คุณทราบแล้วในมาตรฐานอเมริกาเราสามารถใช้รหัส a i s c สำหรับการออกแบบเหล็กได้แต่ที่นี่ใน Steel Tower วิศวกรส่วนใหญ่ใช้มาตรฐาน TIA สำหรับ Steel Tower ดังนั้นเนื้อหาส่วนใหญ่ของฉันจะเป็นไปตามมาตรฐาน TIA และรหัส AISC เช่นกันใน Steel Tower เราสามารถรับน้ำหนักครงสร้างและอุปกรณ์ที่คงที่ได้ไม่รวมชุดประกอบและ d e a โห off o u i u y s m b และ Earthquake Load, Temperature Load และ Wind Load วันนี้เราจะพิจารณาภาระที่เกิดจากแผ่นดินไหวแต่พิจารณาจาก Dead และ Wind Load เท่านั้นดังนั้นที่นี่ถ้าคุณเห็น Load Combination for Steng r Limit State Load Combination ดังนั้นในซอฟต์แวร์ฉันจะเพิ่มโหลดเคสสำหรับโมเดลก่อนอย่างแรกคือเดตโหลดฉันจะป้อนชื่อเป็น DL และสามารถเลือกเดตโหลดและคลิกเพิ่มสำหรับแรงลมฉันจะใช้ทิศทาง x และ y แยกกัน ดังนั้นจึงเพิ่มวินโหลดสำหรับทิศทาง x และทิศทาง y เราจะเปิดโหลดคอมบ n a t i o n คำสั่งนี้อยู่ใต้ r e s u l t tab ดังนั้นที่นี่ในการออกแบบสติ l แท็บที่2คุณสามารถสร้างการ auto generate โหลด combination ตามมาตรฐาน AI SC ดังนั้นตอนนี้เราไม่มีโหลดเคสสำหรับเดทและวิ n โหลดหากคุณใช้ Auto Generation โปรแกรมจะสร้างตามมาตรฐาน AISC แต่คุณยังไม่สามารถสร้างโหลดเคสของคุณได้โดยตรงโดยใช้แบบฟอร์มสเปซชีตนี้ดังนั้นคุณจึงเปลี่ยน the name of active และพิมพ์และเดทโหลดเราหากเราเห็นโค้ด เราสามารถใช้เดทโหลด1.2และวินโหลด1.6จากนั้น0.9เดทโหลดและ1.6วินโหลดดังนั้นคุณสามารถเปลี่ยนได้โดยตรงเป็น1.2ของเดทโหลด1.6ของวินโหลดสำหรับแต่ละอันและใช้ตารางในทํานองเดียวกันตัวยอย่างเช่น หากคุณมีข้อมูล Excel สำหรับข้อมูลโหลด Combination ที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณคุณสามารถคัดลอก Excel ของคุณลงใน spreadsheet นี้เพื่อสร้างโหลด Combination ตอนนี้เราจะใช้เซลเวทของ Deadload ดังนั้นในแท็บของโหลดเราได้กำหนด define load case ไว้แล้วเราสามารถไปที่ save ได้จากนั้นเลือก d e a d l o a d group โหลด c a สจากนั้นคุณสามารถแทรกลบหนึ่งในทิศทาง Z ซึ่งหมายถึงทิศทางตั้งฉากกับพื้นดิน ในทิศทางลบจากนั้นคุณสามารถคลิกเพิ่มและปิดด้วยวิธีนี้คุณสามารถใช้น้ำหนักของตัวเองในแบบจำลองของคุณได้และต่อไปคือแรงลมดังนั้นในไมรัสเจนเรามีฟังก์ชัน การสร้างแบบอัตโนมัติสำหรับแรงลมก่อนอื่นเราจะใช้ Story Data ในโครงสร้างนี้ไปที่ Control Data and Story เพื่อให้คุณสามารถใช้ Auto Generate Story Data ได้ที่นี่ดังนั้นโปรแกรมจะตรวจจับระดับ Z สำหรับตำแหน่งโหนดคุณสามารถคลิกตกลงและเราสามารถไปที่โหลดแ a บ และวินโหลดได้ดังนั้นแรงลมนี้จึงเป็นฟังก์ชันการสร้างแบบอัตโนมัติสำหรับแรงลมตามมาตรฐานเราสามารถคลิกเพิ่มและคุณสามารถเลือกโค้ดได้ที่นี่เราสามารถใช้ a s c e 7-10 0ขีด10 0598และโค้ดของประเทศอื่นๆ ในที่นี้เราจะใช้ a s c e 7ขีด0 5ซึ่งคล้ายกับมาตรฐาน TIA ฉันจะบันทึกโมเดลนี้ดังนั้นเราจะกลับไปที่การนำเสนอ สำหรับวินโหลดในการออกแบบแรงลมบนโครงสร้างหากคุณเห็นในมาตรฐานการออกแบบคุณจะเห็นสูตรดังนี้ FST เท่ากับ q z GS วงเล็บเปิด EPA วงเล็บปิด S ดังนั้น q z คือ Velocity Pressure มันแสดงที่นี่โดยใช้ k z k z t Kd และ v ขนาดใหญ่และ i ดังนั้นฉันจึงรวมมาตรฐานการออกแบบไว้ที่นี่สำหรับปัจจัยนี้ดังนั้นค่าสัมิะสิ์ความดันความเร็วคือ kz ถ้าคุณเห็น kz ที่นี่คุณสามารถดูได้ที่นี่ z และ z g อยู่ในตาราง2ขีด4ในตาราง2ขีด4 เราควรเลือก e x p o s u r t Category B, C และ D ดังนั้นตาม e x p o s u r t Category Z Alpha K จะแตกต่างกันไปดังนั้นในซอฟต์แวร์เราสามารถใช้พารามิเตอร์แรงลมเป็นแบบ e x p o s u r t Category คุณสามารถเลือกจาก e x p o s u r t Category ได้แก่ b, c และ d เราจะใช้วินโหลดในภายหลังหลังจากที่ฉันอธิบายสิ่งนี้ดังนั้นในการพิจารณาวินโหลดสำหรับ velocity pressure ค่า kzt ซึ่งเป็นปัจจัยทางภูมิประเทศสำหรับความลาดชันและสันเขา2มิติ หรือเนินเขาแบบแกนสมมาตรสามิติเมื่อพิจารณาจากปัจจัยของภูมิประเทศนี้จริงๆแล้วเราสามารถใช้ KZT และแฟกเตอร์และขึ้นอยู่กับตารางที่นี่ในรูปสันเขา2มิติหรือลาดชัน2มิติดังนั้นเราจึงสามารถใช้ปัจจัยต่างๆสำหรับสูตร kz t นี้ได้ดังนั้นในซอฟต์แวร์หากคุณไปที่ Topographic Effect ในปุ่มตัวเลือกเล็กๆและคุณสามารถดู Topographic Effect รูปล่างเนินเขาสำหรับทิศทาง x และ y ดังนั้นการใช้ปัจจัยพื้นฐานที่นี่เท่านั้นเช่นความสูงของเนิน h และความยาวของเนิน l คุณสามารถอินพุตปัจจัยเหล่านี้จากนั้นซอฟต์แวร์จะคำนวณ t o p ป g กราฟิก e อฟเฟ t ตัวยอย่างนี้จะไม่ใช้เ f ฟเฟ t o บ็อกนี้เราแค่ใช้ค่าเริ่มต้นคือ1และปัจจัยถัดไปคือ KD นี่คือปัจจัยความหน้าจะเป็นของทิศทางลมดังนั้น ทิศทางนี้ตามที่คุณเห็นในกล่องตัวเลือกโปรแกรมได้แทรกค่าไว้แล้วคือ0.85ของแต่ละทิศทางหากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงคุณสามารถเปลี่ยนค่าของคุณเองแบบ l a t e ท Structure สำหรับสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมจะด,ดูรัสใช้0.85ดังนั้นเราจะใช้ค่าเดียวกันจากนั้นค่า Important Factor ขึ้นอยู่กับคาร์ดของโครงสร้าง หนและสาวินโหลดจะถูกเปลี่ยนเป็นวินโหลดโดยไม่มีปัจจัย ICE ดังนั้นปัจจัยสำคัญคือค่า I-Factor ดังนั้นแล้วความเร็วลมพื้นฐาน Basic Wind Speed วีขนาดใหญ่จะขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณดังนั้นตอนนี้การสัมมนาผ่านเว็บนี้ไม่เพียงแต่สำหรับภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งเท่านั้นแต่อย่างที่คุณเห็นในมาตรฐาน TIA หรือมาตรฐานอื่นๆโดยทั่วไปจะมีให้ความเร็วลมพื้นฐานของคุณตามพื้นที่เฉพาะ ดังนั้นจึงมีความเร็วลมพื้นฐานที่แตกต่างกันมากมายเราจะใช้85ไมล์ต่อชั่วโมงสำหรับความเร็วลมพื้นฐานดังนั้นโปรดอ้างอิงมาตรฐานภูมิภาคของคุณคุณสามารถเปลี่ยนความเร็วลมนี้ได้โดยตรงดังนั้นการใช้กล่องตัวเลือกนี้คุณสามารถกำหนด KZ KZT KD V และ Important แฟกเตอและ I ได้จากโปรแกรมปัจจัยทั้งหมดนี้จะคำนวณ velocity pressure หรือ qz และสำหรับปัจจัยผลกระทบ cut effect factor ดังนั้นโปรแกรมจึงให้ค่าเริ่มต้นคือ0.85แต่หากคุณต้องการพิจารณาปัจจัยความผันผวนของลม คุณสามารถไปที่กล่องตัวเลือกนี้จากนั้นโปรแกรมจะแสดง Cut Factor for r i g i d Structure ดังนั้นคุณสามารถเลือก Exposure Category จากนั้นตามความสูงและความกว้างของโครงสร้างของคุณโปรแกรมสามารถคำนวณโดยอัตโนมัติสำหรับ Cut Effect Factor ขึ้นอยู่กับความสูงของโครงสร้างของคุณ GH อยู่ระหว่าง0.85ถึง1 ดังนั้นคุณสามารถคำนวณเพื่อใช้ปัจจัยกัดเอฟเฟกต์แฟกเตอร์จากนั้นออกแบบแรงลมตามโครงสร้างตามพื้นที่ที่คาดการไว้อย่างมีประสิทธิภาพของแ a ดเท e a สตั๊ u เจอร์ดังนั้น EPA จึงหมายถึง Effective Projected Area อันนี้เราสามารถใช้โหลด evolution using f o r t coefficient ดังนั้นอันนี้เราจะใช้ปัจจัย3.4ตาม CF ตอนนี้เราสามารถใช้แรงลมตรงนี้ได้ดังนั้นเราสามารถใช้ขั้นตอนการวิเคราะห์แล้วความเร็วลมพื้นฐานเราจะใช้อันเดียวกันและ e x p o s u r t category คือ D แล้ว important factor เราสามารถใช้1นึ direction factor เราจะใช้ค่าเริ่มต้นจากนั้น cut effect factor เราจะใช้โปรแกรมคำนวณค่าความสูงหลังค่าเฉลี่ยโปรแกรมรู้อยู่แล้วว่า47.5และคลิกคำนวณจากนั้น cut effect เราจะคลิกตกลงเพื่อแทรกและโหลด evolution 3.4และ direction เนื่องจากเราจะใช้ทิศทางสำหรับทิศทาง x และ y เราจะใช้อันนี้เป็น0ตามโค้ดเราสามารถใช้ทิศทาง45องศาสำหรับแรงลมได้เราจะไม่พิจารณาสิ่งนั้นเป็นตัวอย่างของวันนี้ ที่นี่เราสามารถคลิกแอปพลายและมีการใช้พาร์ของแรงลมในทิศทาง x จากนั้นเราสามารถเปลี่ยน y และทิศทางของเราเปลี่ยนเป็น0ได้และ y คือ1ที่นี่ในปุ่ม Winload โปรไฟล์คุณสามารถเลือกระหว่าง s t o r y f o r ร์ t o r อรี่เชีและ Overturn Moment จากนั้นใช้ Winload S calculation, s h e e t นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบกระบวนการคำนวณภาระแรงลมของคุณได้ดังนั้นตอนนี้เราใช้แรงลมสำหรับทิศทาง x และ y และตอนนี้เราจะไปที่การวิเคราะห์ เนื่องจากเราต้องการพิจารณาหมวดเชฟที่เราจะใช้20รูปแบบที่แตกต่างกันสำหรับรูปร่างของโครงสร้างดังนั้นในการวิเคราะห์ให้คลิก i g e n v a l u e คุณสามารถใช้การวิเคราะห์โมเดลของคุณได้ดังนั้นใน WorkT The... อิเจนแวลูอนาลิซิสจึงถูกนำไปใช้จากนั้น Story, Node, e ิ e m เมนตและ Property ดังนั้นคุณสามารถตรวจสอบข้อมูลในโมเดลตรง w o r k t ตอนนี้เราจะคลิกปุ่ม Analysis ไปที่ Structure Type เราจะพิจารณา selved Into m a s s Data สำหรับ The e i g e n Value Analysis ตอนนี้เราเสร็จสิ้นการวิเคราะห์ที่นี่หากคุณไปที่ Message Window คุณจะเห็นว่า m y d a s t Job ของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้วหลังจากการวิเคราะห์เสร็จสิ้นคุณสามารถไปที่ r e s u l t ที่นี่คุณสามารถไปที่โหลด Combination และอย่างที่ฉันบอกคุณสามารถสร้างโหลด Combination ของคุณได้ตามโค้ดดังนั้นที่นี่คุณจะเห็นว่าโหลด Combination ของคุณถูกสร้างขึ้นตามมาตรฐาน ดังนั้นในแท็บ r e s u l t เราสามารถตรวจสอบ Reaction หรือ Deformation และ Force State Diagram เราจะตรวจสอบแรงปฏิกิริยา Reaction Force ก่อนคุณสามารถเลือก Load Case Combination ดังนั้นฉันต้องการเห็น Dead Load Reaction Force ก่อนส่วนประกอบคือ f z และ value และ r e g i o n ให้คลิกร่วมกันจากนั้นให้คลิก apply ดังนั้นคุณสามารถตรวจสอบแรงปฏิกิริยา reaction force ในโครงสร้างของคุณได้จากนั้นมันจะแสดง,ปดงเป็นสีแดงเป็น maximum force และสำหรับแรงลมคุณสามารถเลือกทิศทาง x และ y และตรวจสอบแรงปฏิกิริยาสำหรับทิศทางได้และสำหรับ Displacement, contour, or deform shape คุณยังสามารถตรวจสอบ deformation และ displacement ของคุณตาม load combination จากนั้นคุณสามารถตรวจสอบ dispatchment ของคุณใน region ของคุณหากต้องการดู difference unit system อื่นและสามารถเปลี่ยนแปลงได้จะอยู่ที่มุมด้านล่างสำหรับ ford ของ Member ของคุณที่นี่ดังนั้นคุณสามารถตรวจสอบฟอร์ for member และสำหรับ The Mode s h a ช e คุณสามารถสร้างแบบจำลองรูปร่างได้ที่นี่จากนั้นรูปทรงของ Vibration Mode s h a ช e เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลตารางได้คุณสามารถคลิกที่ปุ่มที่มีขนาดเล็กตรงบริเวณนี้ได้หรือ The r e รี l ซ t ลเทเคุณสามารถไปที่ Vibration Mode s h a ช e ดังนั้นในตารางดังที่คุณเห็นโหมดเชฟที่มีทิศทาง x นี้ควบคุม math participation คุณจะเห็นเดิ o โมเดล a p e ที่นี่ใน first mode จากนั้นคลิก contour และ region จ,จากนั้นคุณจะเห็นรูปร่างแบบจำลองของคุณ และสําหรับทิศทาง y คือโหมดที่2คุณสามารถคลิกเลือกหรือถ้าคุณต้องการดูรูปทรงหลายโมเดลคุณสามารถไปที่มันติโมเดลจากนั้นคุณสามารถเลือกส่วนประกอบที่คุณต้องการดูและคลิกตกลงจากนั้นโปรแกรมจะสร้างรูปร่างแบบจำลองต่างๆในซอฟต์แวร์ของคุณ ดังนั้นคุณสามารถตรวจสอบรูปร่างแบบจำลองที่แตกต่างกันได้ดังนั้นนี่คือวิธีที่เราสามารถตรวจสอบปฏิกิริยาหรือการเคลื่อนที่หรือแรงและรูปแบบรูปร่างของโครงสร้างของเรา และตอนนี้เราจะไปในส่วนของการออกแบบในส่วนของการออกแบบในส่วนของการออกแบบคุณยังสามารถเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ของการออกแบบทั่วไปของคุณได้ดังนั้นโปรแกรมจึงมีฟังก์ชันคำนวณปัจจัยความยาวที่มีประสิทธิผล Effective Length Factor ให้โดยอัตโนมัติและหากคุณต้องการแทรก ัวคูณความยาวที่มีประสิทธิภาพของคุณเองคุณสามารถไปที่นี่ได้ปัใจจัยในการออกแบบทั่วไปค่าพารามิเตอร์และจากนั้นคุณยังสามารถแทรกค่าของคุณเองหรือคุณสามารถเลือก k f a c t o r ทั่วไปในการออกแบบโครงสร้างเหล็กนอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกมาตรฐาน a i s c เราจะใช้มาตรฐานนี้สำหรับวันนี้ คุณยังสามารถใช้ s t n g ง r r e u u t t o o n f c t t r r ปรับเปลี่ยน s t e e l Material, s e r v i c e ability Para m e t e r และอื่นๆหลังจากที่เราสามารถไปที่ s t e e l Code Check ดังนั้นเมื่อคุณใช้ s t e e l Code Check จะแสดงข้อมูลการตรวจสอบตามมาตรฐานดังนั้นตั้งแต่เราใช้มาตรฐานในการออกแบบแล้วที่นี่คุณสามารถเห็นรูปแบบของตารางที่มีขนาดเล็ก และสามารถขยายตารางได้คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลของเมมเบอร์ และเมื่อคุณต้องการดูรูปแบบกราฟิกคุณสามารถไปที่กราฟิกที่นี่และคุณสามารถดูประเภทสรุปของรายงานได้ที่นี่และหากคุณต้องการดูขั้นตอนการคำนวณรายละเอียดคุณสามารถไปที่ปุ่มดีเทลนี้และโปรแกรมสามารถสร้างรายละเอียดในขั้นตอนของการคำนวณในรูปแบบของข้อความ คุณสามารถตรวจสอบการคำนวณทีละขั้นตอนตามมาตรฐานของการออกแบบดังนั้นเมื่อใช้รายงานรายละเอียดนี้คุณสามารถค้นหาความแตกต่างระหว่างการคำนวณด้วยมือของคุณกับการคำนวณด้วยโปรแกรมได้อย่างง่ายดายดังนั้นเมื่อใดก็ตามเมื่อคุณพบข้อผิดพลาดหรือผลลัพธ์อื่นคุณสามารถไปที่รายงานโดยละเอียดได้โดยตรง และตอนนี้คุณสามารถดูดตัวเลือกการเปลี่ยนแปลงได้ใน The Change Option คุณสามารถคลิกที่ปุ่ม Search เ,เพื่อเลือกค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดระหว่าง Limit, Combine Ratio อัตราส่วนตั้งแต่0.8ถึง1ซึ่งหมายความว่าโปรแกรมจะแสดงหน้าตัดที่คาดหวัง ตามโครงสร้างของคุณโดยใช้ส่วนที่ตอบสนองการค้นหานี้นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยน Combine Ratio จากขอบเขตอื่นๆโปรแกรมจะแสดงส่วนที่มีอยู่ที่นี่เพื่อให้คุณสามารถเลือกและจากนั้นคุณยังสามารถเปลี่ยน Member นี้เพื่อการวิเคราะห์อีกครั้ง และที่นี่ในแถบการออกแบบสามารถใช้ในการออกแบบเหล็กรีดเย็นในผลลัพธ์คุณยังสามารถดูรูปแบบกราฟิกของผลลัพธ์การออกแบบของเมมเบอร์ของคุณได้ดังนั้นมันจึงแสดงค่าร่วมกันหรือคุณสามารถดูในเมมเบอร์ว่าชิ้นส่วนใดผ่านหรือล้มเหลวดังนั้นนี้คือสิ่งที่เราจะออกแบบ ติวทาวเวอร์ดีไซน์ by m ไม d a z Gen เริ่มจากการสร้างแบบจำลองเรายังใช้การโหลดสำหรับน้ำหนักตัวเองและแรงลมจากนั้นเราสามารถเห็นผลการออกแบบตามมาตรฐานอเมริกันสำหรับชิ้นส่วนเหล็กขอบคุณที่เข้าร่วมการสัมมนาผ่านเว็บในวันนี้นะครับ และเราก็จะจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้บ่อยๆเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ทางด้านวิศวกรรมโดยตรงจากทาง m e d a s IT สำนักง,งานใหญ่นะครับถ้ามีคำถามใดๆก็สามารถสอบถามหรือทิ้งคำถามไว้ได้นะครับแล้วเราก็จะตอบทุกคำถามแล้วก็จะแชร์วิดีโอกลับไปให้กับทุกคนบน cloud storage ในรูปแบบของคอนเทนต์และเราจะส่ง ข้อมูลให้กับคุณเป็นประจำตลอดทั้งปีเพื่อที่เราจะได้ร่วมกันรเรียนรู้เทคโนโลยีไปด้วยกันวันนี้ผมก็ขอจบการเว็บบินาไว้เพียงเท่านี้นะครับ